งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงขอจานที่อาจารย์พวกเนื้อสัตว์สิคะขอจานจานนั้นก่อนอะไรอ่ะแกทำจะระแวงอะไรน้องพ่อเป็นอะไรอะไรแกล้งวะเนี่ยบอกสิอะไรลูกกลัวอะไรน้องเป็นอะไรอ่ะกลัวอะไรอะไรฟ้ากลัวอะไรทีมงานอะไรอ่ะกลัวอะไรอะไรคนบ้าอะไรกลัวกบเคโลงงว่ะอาจารย์ทำไมอ่ะปอกลัวกบเคโลเหรอขอบคุณมากที่ยังเป็นแค่เคโลครับทำไมเธอกลัวทำไมทำไมเธอกลัวทำไมไปไปเธอกลัวทำไมเล่นอะไรกันเนี่ยอ่ะวางเลยลงกระทะหมูจริงมาแล้วหมูจริงน้องต่อนั่งเซ่บายแล้วทำไมเธอต้องกลัวไอ้ตัวไม่กลัวเออไหนเล่าเซ่เราแหวกอะไรไม่มีแล้วน้องเหงื่อแตกมากกว่าตอนเต้นกับหนูอีกอ่ะเล่าก่อนทำไมถึงกลัวคือเคยไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วห้องน้ำมันจะแคบๆแล้วมันจะชื้นๆในค่ายบนเขาอะไรก็หันไปเห็นมีเขียดตะปาดอยู่ซึ่งเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วไงเราก็แบบเราก็จะแบบจะไปเปิดประตูซึ่งมันเกาะอยู่ที่ประตูพอเราไปจับประตูขยับนิดนึงปั๊บมันเกาะเธอเลยเกาะเราแล้วผมว่าโหก็ปัดปั๊บมันก็เหมือนหนีเราอ่ะแต่มันก็กระโดดมาหาเราอีกเหมือนมันก็ไม่รู้จะไปไหนของมันมีสิ่งดึงดูดให้กบมาเกาะเราแล้วผมร้องไห้แบบวิ่งออกมาแต่ฮิปโปชอบนะมีคนมาเกาะเอ๊ะมันเหมือนผีวิญญาณหนูก็ว่าทำไมถึงอะไรปวดไหล่เพื่ออ๋อเขาก็ปัดแมงวงแมงวานแล้วก็คุยกันไปเล่นเกมกันไปดีไหมมีเกมให้เล่นด้วยเหรอครับเกมแรกจะเป็นเกมความรักนะคะเราจะมีชื่ออยู่ในโหลนี้ถ้าจับโดนชื่อใครคนนั้นจะต้องตอบคำถามตอบคำจริงถามอะไรก็ได้หนึ่งคำถามโอเคผมชอบเลยครับมองหน้าเหมือนอยากให้ฉันตอบเนี่ยไม่รู้เลยปออุ๊ยพระองค์อะไรเหรอคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับทำไมอ่ะผมขอถามครับจริงหรือไม่ครับอาจารย์ถามแล้วที่เขาบอกว่าอาจารย์เลี้ยงเด็กมหาลัยแลกเกรดจริงหรือไม่ครับไว้คือถ้าสมมติถ้าพี่คิดอยากจะทำแบบนั้นพี่ไม่จำเป็นต้องใช้เกรดแลกหรอกแค่ขยิบตาเท่านั้นแหละก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่มาเอาละล้างแค้นแล้วทีนี้อาจารย์ตาชัดมาเนี่ยก่อนครับไอ้ฮิปโปก่อนเหรอน้องเองเกียร์อาจารย์ตอบไม่ตรงตามเลยนะก็อยากกินอ่ะอุ้ยบุญบาปอาจารย์ยิ้มสักอีกแล้วว่าเอ๊อีกกระดาษแผ่นนี้เอ๊ะขาโถนี่มันต้องเป็นของฉันคนเดียวแน่เลยเนี่ยมีคนเมามาว่าอาจารย์น่ะซุกผู้ชายไว้ที่ต่างประเทศอยากทราบว่าจริงหรือไม่แล้วก็ชอบบินไปบินกลับบินไปบินกลับพอเวลาเขาจะดีลงานทีนึงก็ไม่ว่างตลอดเนี่ยเขาอยากรู้กันอาจารย์เหยียดจิกนิ้วครับคลายมือออกมาครับคลายมือเขาอยากรู้แล้วกันจ้าไปสิฉันรวยขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้โอ้ยระดับอาจารย์แล้วนายแต่ทีฉันไม่รู้ก็ไม่รู้ก็อยากรู้ตอบมาถึงขั้นวางตะเกียบแล้วจริงเอาเงินที่ไหนไม่รู้ก็เลยบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าที่ไปต่างประเทศบ่อยๆไปทำอะไรคือถ้าไปต่างประเทศช่วงนี้อาจจะยอมรับว่ามีบินไปบินมาอาจารย์ก็ยังไม่ได้บอกให้ใครเขารู้ว่าจริงๆอาจารย์ก็แอบมีธุรกิจอยู่เมืองนอกไม่ได้ซุกผู้ชายธุรกิจอะไรครับอาจารย์อาจารย์ก็ทำน้ำพริกบ้างขายอยู่ที่สมิกาเอาหรอเอาวิโรจน์ไปสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองน้ำพริกนี่อาจารย์ตำเองไหมครับใช้เครื่องค่ะเข้าระบบโรงงานตามเองคงได้ทีละครกมั้งลูกขายทีละกระปุกคงไม่ต้องส่งนอกผมอยากให้อาจารย์สอนตำไหมครับผมแบบตำน้ำพริกไม่ค่อยเก่งสอนตำสอนตำคืออย่างนี้นะอายุใกล้70เนี่ยอาจารย์ไม่ตำนานมากแล้วและตอนเพราะว่ามันไม่มีแรงเวียนหัวและสมัยหนุ่มๆตำยังไงต้องไปจับได้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปถามเอ้ยอาจารย์แล้วอาจารย์จับเลยครับอาจารย์จับแล้วไม่ใช่หยิบชื่อตัวเองมาถามตัวเองนะ
ก็แสดงว่ามันมีอยู่ในนี้มันก็มีชื่อฉันหมดแล้วมันจะหมดอยู่แล้วจะเป็นไปได้ยังไงอาจารย์มันมีอีกตั้งหลายเป็นน่าเห็นไหมงั้นหากอาจารย์แล้วสปัดเวลาหนุ่มๆอาจารย์ตำยังไงมันค้างไว้ตำน้ำพริกใช่ไหมอ๋อก็ต้องใช้ครกใช่เลยนะคะใช้ครก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 แล้วใช้สากไหมครับอาจารย์สากก็ต้องใช้สากต้องขนาดประมาณก็ลงในขนาดครกได้อ้ามีใครใช้สากใหญ่กว่าครกล่ะแม่ปกติหนูก็ตำฟองอย่างนี้เลยนะตำนี้เลยแล้วมันครกกระเดื่องใช่ไหมล่ะเวลาตำข้าวอ่ะใช่ของบ้านหนูใหญ่อย่างนี้เลยนะของบ้านตอนใหญ่เท่าไหร่มีหลายไซส์ครับของที่บ้านแล้วแต่วันครับแล้วแต่วันของอาจารย์ล่ะครกขนาดไหนของฉันเหรอสากขนาดไหนฉันใช้มาแล้วทุกขนาดอ่ะฉันก็เริ่มจากครกเล็กๆพอครกยิ่งใหญ่มากแล้วก็โขลกออกแรงมากเหนื่อยนะลูกตายแล้วรายการนี้ที่ฉันว่าเป็นหงอยู่ไม่นานหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ใส่ชื่ออาจารย์นี่ครับได้เห็นไหมอะไรครับอาจารย์โดนในนี่ตกใจผมไม่ตกใจแล้วเดี๋ยวเจอยิ่งสักอีกนะมีเรื่องอันนบที่ใส่มาก็คือของผมแล้วแหละไม่ใช่แหละก็ต้องถามเธอแหละอ่ะปอพี่ถามเลยแล้วกันด้วยความที่เราแบบเป็นอย่างเงี้ยเก่งอะไรเก่งเด้งเด้งเก่งเด้งขอโทษทีนะครับบ้านที่ฉันอยู่บ้านนอกหน่อยเด้งเก่งอะไรเก่งมีคนเคยโทรมาแบบขอเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้นะก็อาจารย์ไงครับอ้าวอ้าวว่าแล้วเสียวว่าแล้วเสียวมีกลิ่นตุกตุกเราโทรเขาตอนไหนอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันไม่เคยคิดเลยว่าน้องมันจะฆ่าพี่อ่ะปอพี่ปอจับพี่ปอจับนี่อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวตะเกียบจิ้มหน้าเลยนะหนูก็แบบให้ดูเลือกนี่ไงอ้าวบุญบาปไม่ได้แอบดูเลยเมื่อกี้บังเอิญหยิบขึ้นมาตรงชื่อพอดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับขออนุญาตถามนะครับเราไปไกลๆจากเรื่องเลี้ยงเด็กอาจารย์เคยเบื่อกันทำอาหารบ้างไหมเคยเพราะอะไรครับตอนนี้เพราะว่าพี่รู้ว่าพอเวลาพี่ทำอาหารเสร็จแล้วคนจะหลงพี่แล้วจะติดพี่ควันมันฉุนอันนี้ได้แล้วเนาะได้แล้วล่ะพร้อมใจกันไม่ฟังฉันไม่คิดว่าจะจริงจังกับการเลี้ยงขนาดนี้ช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่วันนี้เรามีวิธีทำน้ำจิ้มสเต๊ะมาฝากค่ะกับเมนูน้ำจิ้มสเต๊ะรวมมิตรเริ่มจากโขลกลูกผักชีคั่วเม็ดยี่หร่าคั่วข่าสับหยาบและตะไคร้ซอยโขลกด้วยกันจนละเอียดเตรียมไว้ค่ะหมักเนื้อสัตว์กับเครื่องที่โขลกเติมกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายผงกะหรี่ผงขมิ้นและพริกไทยเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น3ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะเรามาทำส่วนกะทิกันต่อเลยค่ะคนผสมกะทิสำเร็จรูปและนมสดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนนำไปย่างนำเนื้อสัตว์ที่เสียบไม้ลงจุ่มในส่วนผสมกะทิให้ทั่วแล้วนำไปย่างใช้ไฟร้อนปานกลางระหว่างย่างให้ทาส่วนผสมกะทิไปด้วยย่างจนเนื้อสัตว์สุกเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่พริกแกงมัสมั่นลงผัดให้เข้ากันใส่น้ำพริกเผาเนยถั่วน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บเติมน้ำและถั่วลิสงคั่วบดคนให้เข้ากันดีรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้จนอุ่นแล้วใส่สลัดครีมดรามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทานใช้เป็นน้ำสลัดจานโปรดและสร้างสรรค์ความอร่อยได้หลากหลายคนให้เข้ากันค่ะตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาพร้อมเสิร์ฟคู่กับสเต๊ะรวมมิตรและน้ำจิ้มอาจารย์น่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้รับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศThank you.